มาเสร็จแล้วกันไม้หักพลุ่งลงข้างหน้ากันนะครับสวัสดีเช่นเคยนะครับจะมาถามนะครับว่ามีใครเตรียมเสบียงอาหารมาบ้างนะครับใครที่จะเอาตัวรอดในการดำรงชีพในป่านะครับก็มาดูกันทีละคนเราก็จะมาถามคนแรกเลยจะมียังมากินอยู่บ่มียังมีน้ำเด้อมีน้ำอย่างเดียวนั่นนะ นี่มันสายแล้วนะนี่นี่ก็ปลาไป10โมง11โมง17 11โมงแล้วหาห่อแต่น้ำมากินนี่บ่ ตานี่นะครับคนแรกเขาติดแค่น้ำมานะครับติดน้ำมาในกระเป๋าแค่นั้นเองนะก็ระหว่างที่เราภารกิจเสริมนะครับเป็นภารกิจที่เร่งด่วนนะก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายนะครับเป็นภารกิจที่เรามาคุ้มครองพื้นที่แป๊บเดียวนะครับพี่วันก็ได้แค่น้ำมานะครับก็โอเคอย่างดีที่ได้น้ำตุ่มมาม่าต้องขาดต้องน้ำนะอันนี้รุ่นพี่นะครับนี่ได้แค่น้ำมาเดี๋ยวจะไปถามมันเล่งด่วนเจาะกระบอกเดี๋ยวเราจะไปถามรุ่นน้องที่มาหลังอีกเฮ้ยลุกขึ้นมาบ้างเรามามามาลุกขึ้นมาถามหน่อยเราได้อะไรมากินได้อะไรมากินเรามีเงินซื้อของฮะเรามีเงินซื้อของมีเงินมันซื้อของตามป่าตามภูเขาไม่ได้ได้เดี๋ยวโทรสั่งให้เอามีอะไรมากินบ้างไม่มีเลยเหรอมียากันยุงมียากันยุงมันจะกินยากันยุงนะวะเยนี่ขนมมามีบ่ขนมมาให้ชาวบ้านไปแล้วขนมให้ชาวบ้านไปแล้วโอ้ใจดีใจดีนะอันนี้ไม่ได้สรุปแล้วมีน้ำกินมากินบ่นี่เฮ้ยกูมีได้แค่น้ำมากินนะครับภารกิจเร่งด่วนกูมีเงินซื้อมีเงินนะเขามีเงินซื้อดูครับมีเงินซื้อซื้อเงินก็ได้ใช่ไหมโอเคมีตังเดี๋ยวเราเรียกชาวบ้านซื้อหรือไม่เราก็โทรก็ได้นี่มาดูของผมนะครับที่ผมเตรียมมานะครับผมรู้อยู่แล้วว่าการที่เรามาลาดตระเวนนะครับเราอาจจะกลับเข้าไปสายนะเหมือนทุกครั้งนะของผมก็เตรียมขนมมาอยู่นะขนมซื้อจากพี่เอกนะแล้วก็นี่ก๋วยจับนะครับก๋วยจับจากแนวหลังนะครับที่ส่งมาให้แนวหน้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อะไรนี่นี่หมูฝอยนะวันนี้เราก็จะทำอาหารนะวันนี้ก็จะต้มก๋วยจั๊บนะครับประทังความหิวไปก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะปฏิบัติหน้าที่สายหน่อยนะก็ว่ากันไปนะครับเราไปก่อไฟกันไปคนไม่ได้เอาอะไรมาไหนไปก่อไฟเลยเออเป็นรุ่นพี่เฉยๆไปก่อไฟเออจะคอยแปลงร่างต้มก๋วยจั๊บกินก่อนหิวเข่าเลยนี่นี่ที่ผมเตรียมมาก็มีหม้อสนามด้วยนี่หม้อสนามนี่การดำรงชีพในป่าหรือว่าการที่เราไปผจญภัยในป่าหรือว่าการที่เราลาดตระเวนอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปอยู่กับป่านะครับเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับท้องทุ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับหม้อสนามนี่จำเป็นนะครับขาดไม่ได้นะครับถ้าขาดหม้อสนามเราก็ต้องไปหาไม้ไผ่กันนะครับการที่ไม่มีหม้อสนามเราไปหาไม้ไผ่มาหุงโกงหุงข้าวก็ได้นะครับหม้อสนามนี้ใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะต้มยำทำแกงหรือว่าหุงข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับข้างในมีอีกนะนี่ผมเตรียมไข่มาด้วยหนามฟองนี่เห็นไหมครับวันนี้ก็จะมาต้มก๋วยจั๊บกินลองท้องไปก่อนเย็นนะเดี๋ยวให้พี่วันก่อไฟก่อนนะคอยดูนะครับการก่อไฟของเขานะครับผมเชื่อได้เลยว่าติดยากติดลำบากนะครับคนที่ไม่เคยก่อไฟนะครับหลายๆครั้งเวลาออกปฏิบัติหน้าที่กับน้องๆนะครับจะใช้แต่น้องๆอย่างเดียวนะครับคนนี้นะใช้แต่น้องๆนะครับแต่มาวันนี้นะครับใช้การไม่ได้นะครับคำว่าเป็นรุ่นพี่ใช้รุ่นน้องไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นรุ่นน้องแต่ผมห่ออาหารมากินนะครับก็ต้องชายเขาจะเอาอาหารมาอ่างเนี่ยเสียเสียไปเป็นเบิร์ดเพราะว่าผมนี่ไม่ทำก็ได้นะครับผมไปนั่งรอกินก็ได้นะเพราะว่าอาหารแล้วก็หม้อไข่ก๋วยจั๊บผมเตรียมมาเรียบร้อยนะเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยวันนี้ก็ต้องชายเขานะครับเราก็ต้องเอาข้อได้เปรียบตรงนี้นะมาทำกับเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เปรียบเขาจะใช้น้องๆทันทีนะไม่ว่าจะต้มน้ำถ้าเขามีอาหารนะวันนี้เขาไม่มีอาหารเราก็เลยถือโอกาส
นั้นเราได้โอกาสนะครับก็ดูการก่อไฟของเขานะครับจะติดไหมนะดูอ่ะฝุ่นเออสิเบิ่งเจ้าสิก่อไฟติดบ่เอาเดี๋ยวเบิ่งกับฝุ่นท่อนๆกับฝุ่นโอเคนะมีวันนี้แหละที่ผมใช้ได้ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่อยู่มา10กว่าปีนะวันนี้วันแรกนะที่ผมใช้นะแล้วก็เห็นเขาก่อไฟนะทำอาหารให้ผมกินนะที่เหลือมีแต่น้องๆทำให้กินหมดนะนี่นอนกินอย่างเดียวเป็นของคอยเบิร์ดอ่ะเหรอนอนกินอย่างเดียวอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมพูดเรื่องจริงนะอันนี้คือเราไม่ได้มาแบบเซนกันอะไรนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับวันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะในวันนี้ที่เขานะไม่เคยทำอะไรเลยนะครับกับโครงกับข้าวนะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่กับการที่เราเป็นทหารนี่เราต้องฟังรุ่นพี่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขาถือโอกาสว่าเป็นรุ่นพี่เขาก็ใช้รุ่นน้องนะครับแต่วันนี้ใช้ไม่ได้นะวันนี้ผมต้องมาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องก่อนเป็นพี่ใครใส่คอมแบทก่อนคนนั้นเป็นรุ่นพี่นะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะครับเราต้องเชื่อฟังรุ่นพี่นะครับแต่วันนี้รุ่นพี่ต้องเชื่อฟังรุ่นน้องนะครับก็ว่ากันไปเราได้เปรียบไงนะก็ดูเขาก่อไฟแล้วเขาจะต้มก๋วยจั๊บให้ผมกินนะวันนี้เอาไปซุกเด้อจะเอาน้ำข่อยคือเก่าอย่าไปเสือไอ้สิงไรเดอร์นี่นี่เสือลุงวันนี่มองจันทร์นภาส่องลงมาฉันภาวนาก่อนดาราลักอาบมีอาบใครอาบก็มีใส่เลยป่ะสมนักเลยใส่เลยแล้วเนาะอันนี้อันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับก๋วยจั๊บยวนที่จากแนวหลังส่งมาให้นะครับก็ได้อาหารแห้งอาหารอะไรนี่แหละนะครับที่แนวหลังส่งมาให้นะก็ได้ติดกระโปรงกระเป๋ามาเวลาเราออกลาดตระเวนนะครับเวลาพักหน่วยพักอะไรนะครับเวลางานเร่งด่วนนะครับผมก็จะติดกระเป๋านะตลอดนะก็พอได้เราไปทางความหิวไปก่อนนะเพราะว่างานมันไม่แน่ไม่นอนนะครับงานที่บอกว่าไปจุดนี้จุดนี้จุดนั้นนะครับไปทำงานนั่นงานนี้มันก็มีอาจจะมีงานเสริมเรื่อยๆคำสั่งเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนนะครับคำสั่งทหารก็ไม่เป็นไรนะครับอีกคนนึงเขาเตรียมตังมาเยอะอยู่ อันเยอะตัวนั้นไม่เป็นไร นี่ดูครับนี่นี่เห็นไหมไอ้สิงห์บอกว่าผมก่อไฟมาติดนี่นี่เขาเรียกอะไรควันไฟมาติดครับติดตบมือให้แน่ตบมือให้แน่นี่แหละครับควันไฟเห็นไหมนี่คือครั้งแรกในชีวิตเขาที่ก่อไฟติดนะครับ ตั้งแต่เขาเติบโตขึ้นมาหรือว่าตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มา17ปีนะครับมีวันนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นเขาก่อไฟติดนะครับนะเพื่อนๆเคยเห็นเขาก่อไฟไหมในคลิปในอะไรที่ทำมาไม่มีนะครับนี่ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นก่อไฟเอานี่คือน้ำตาจะร่วงพี่น้องน้ำตาจะร่วงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ได้ขายกันนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะใครที่บอกว่าเป็นยังไงนะครับเป็นรูปแบบไหนในด้านทางฝีมือหรือว่าการเอาตัวรอดเราก็พูดเรื่องจริงนะครับเราพูดเรื่องจริงนะเราไม่เซนกันเราไม่โกหกแมวแมวนะครับนี่เอาใส่ยังกระถุงมันหิวโอ้ยให้มันไฟลุกแห้งๆแล้วเนาะคิ้วกับคิ้วไฟลุกแห้งๆก่อนเราก็จะมีเครื่องปรุงติดนะครับก๋วยจั๊บมาด้วยนะก็จะมีรสดีแล้วก็พริกผงนะแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับนี่เครื่องปรุงมันมีอะไรด้วยนี่มีแต่นี่ยั่วได้ยี่ห้อนี่มีเส้นก๋วยจั๊บก็สวยสวยเอากระตันไม่ต้องจิตตะไม่ขำจริงนี่ดีไม่ได้บ่ครับเฮ้ยนะเอาพ่อใหญ่วันเอาใหม่อันนี้คอยเพียกเผาไฟบาดเท่านี้โว้ยกดหยังเอ้ยบาดมานี่ไปเห็นหยังอันนั้นอันนี้เราเอาน้ำใส่หม้อนิดนึงนะครับแล้วก็ขังไฟก่อนขังไฟไฟแล้วก็พอมันร้อนนะครับน้ำร้อนหม้อร้อนแล้วก็เหมือนล้างหม้อนั่นแหละฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อนะก็เรียกว่าฆ่าเชื้อเดี๋ยวโควิดนะครับนี่ขั้นต้นเราก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงไปเลย
ใส่เบิ่งเลยเนาะใส่เบิ่งเลยแล้วอันนี้น้ำคอยเด้ให้กินน้ำเด้อโอ้ยบ่ฮู้จักกันใส่น้ำบ่ฮู้จักกันแล้วแม่นบ่หนึ่งใส่เส้นก๋วยจั๊บไปเลยใส่ไปเลยเป็นก๋วยจั๊บที่เขานำมาทำสำเร็จรูปแล้วนะทำสำเร็จรูปจะมีหลายก๋วยจั๊บอยู่ก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บอุบลก๋วยจั๊บสุพรรณหลายก๋วยจั๊บอยู่โอ้หลายปวดได้นี่เนาะหลายที่สองห่อเรากินเบิดแล้วเนี่ยเต็มเลยที่สามมันสองห่อเลยแต่มันสี่ก่อนไงจะได้บัตรใส่เลยเนาะใส่เลยอาหารไม่หยิบวะน้ำไม่หยิบจากนั้นก็ไม่ต้องรีรอนะครับเราใส่เครื่องปรุงไปเลยใส่เครื่องปรุงพร้อมกับทุกอย่างเลยพร้อมกับน้ำเช่นกระเทียมเจียวใส่ไปเลยแล้วก็นี่เสร็จเรียบร้อยนะนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับง่ายๆนะถ้ามีหม้อสนามนะครับการดำรงชีพในป่าหรือว่าการที่เอาตัวรอดในป่านะครับมีหม้อสนามใบเดียวสามารถทำได้สารพัดประโยชน์นะครับวิธีการต้มนะครับเราไม่ต้องใช้หลักไม่ต้องทำหลักไม่ต้องไม้ค้ำอะไรก็ได้นะครับเราจะมียุทธวิธีของผมอยู่นะครับเดี๋ยวนั่งลงไปนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวคอยหาไม้มาใส่ให้ดูนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงอ้าวจับจับไว้จังสิแหละโอเคนี่คือหลักการยุทธวิธีการต้มนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับถือไว้นะถือไว้แบบนี้นะเดี๋ยวมันก็สุกเองเดี๋ยวน้ำก็ร้อนเองนะครับเนี่ยไฟแห้งๆนี่เดี๋ยวหาไฟมาใส่ให้เพื่อมาฝุ่นหาไห้มาแล้วแค่นี้แต่หมอสนามมันหอนเร็วเท่านั้นแหละอันนี้ว่าสีซุกอยู่มั้งซุกดูเดี๋ยวฮาร์ดไฮแห้งตัวนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่อะไรหรอกที่ทำแบบนี้ก็คือว่ามีดไม่มีไม่พากันถือมีดมาด้วยโอเคเราก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับถ้าน้ำร้อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับการสุกของเส้นการหาอาหารของเรานะครับเรารู้ว่าพี่วันเขาร้อนนะครับเขาอยู่ใกล้ไฟเขาร้อนช่วงนี้ก็อากาศร้อนอยู่นะผมก็นำพัดลมนะครับมาเป่าให้พี่แกนะพัดลมนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่น179 บาทนะครับใช้ได้ดีนะครับเวลาผจญภัยในป่านะครับเราหาอะไรที่มันทันสมัยนะก็ติดกระเป๋ามามันก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับเรารู้ว่าพี่วันเขาร้อนนะเขาอยู่ใกล้ไฟนะครับเดี๋ยว3เลยแรงเนาะเป่าไฟพุ่นแล้วเป่าไฟให้มันลุกแห้งๆไฟมันลุกอยู่แล้วเออนั่นแหละพอครับโอ้เย็นแห้งดีๆเย็นตัวเย็นเจ้าแม่นเย็นคอยเบ่ใกล้นึงเย็นเย็นมากเลยพี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าพัดลมปิกนิกนะครับแบบพกพานะครับแบบไร้สายนะครับเห็นไหมนะก็เนี่ยไปใช้ได้นะครับเวลาเราออก
ป่าหรือว่านั่งป้อมเวรป้อมยามอะไรก็แล้วแต่นะก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นานอยู่นะชาร์จแบตโดยแบตเตอรี่ด้วยหรือว่าใช้ถ่านด้วยนะครับมีอยู่2ระบบนะมีอยู่3เกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3นะก็ใช้ได้ดีนะครับก็ลองไปหาซื้อมาพกพานะครับใครที่ชอบเดินป่าหรือว่าประจนภัยหรือว่าคนที่เข้าเวรตามป้อมเวรป้อมยามหรือว่าไปทุ่งไปนาไปสวนไปไร่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถซื้อแล้วก็ติดพกพาตามกระเป๋าไปได้นะครับใช้ได้สะดวกสบายนะครับเห็นไหมครับเอา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 เงี้ยกันนะโอ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยใส่ไฟอีกแน่โอ้ยไฟบ่ใส่ให้กันเลยไฟเดี๋ยวไปหาฟืนให้เพื่อนก่อนเร็ว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 มันสิมันกำลังเดือดเร็วเร็วเร็วตกประจำให้กินเธอเดียวกับสิปักเฮ็ดผมเฮ็ดอันนี้น้องไม่จองและสิหักก่อนมันเคยมีได้แนวนี้นะมันเคยมีนะพี่น้องผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเมื่อครั้ง6ปีที่แล้วเนาะประมาณ6ปีเนาะปี5 6ปีที่แล้วนะครับเมื่อเรามาใหม่ๆนะครับก็ไปลาดตระเวนพิสูจน์ทราบนะครับก็มีการขอร้องร้องขอมานะครับเราก็ไปช่วยเหลือนะลาดตระเวนเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปเมื่อก่อนก็ไปกับพี่วันนั่นแหละนะก็ไปประมาณหลายคนอยู่ชปอหนึ่งนะครับก็ไปถึงนั่นก็เหมือนแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่ผมออกวันนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ห่อข้าวห่ออะไรนะครับเพราะว่าไปก็เป็นงานเร่งด่วนนะครับเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะไปนานนะครับเราไม่ใช่ชุดเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเราเป็นชุดที่เคลื่อนที่เร็วนะครับก็ไปกะว่าจะกลับนะครับแต่ตามจริงแล้วภารกิจมันต่อเนื่องนะภารกิจต่อเนื่องพอไปถึงค่ำนอกมือนั้นนอกค่ำพอถึงตอนค่ำนะครับก็มีมาม่านะครับก็รวบรวมกันนะครับรวบรวมกันมาได้8ห่อนะครับ8ห่อก็ต้มนะครับก็ต้มใส่หม้อสนามหม้อเดียวนะครับเอาใส่กะว่าจะกินคนละคำสองคำนะครับกะว่ากินแบบว่าให้มันอุ่นท้องไปสักนิดนึงก็ยังดีนะครับเผื่อเราจะได้มีแรงเดินนะพอต้มมาม่าแบบนี้แหละนะเสร็จเรียบร้อยต้มเสร็จนะต้มเสร็จผมเป็นคนต้มนะครับก็กำลังจะยกหม้อมาพอดีเลยยกขึ้นนะครับก็เรียกเพื่อนมาทั้งหมดเลยนะหลังจากที่หิวมากนะครับหิวมากก็มาว่ากินกินมาม่ามาม่าเสร็จแล้วงั้นนะมาม่าเสร็จแล้วพอถึงปุ๊บกำลังจะวางนะครับไม้หักพลุ้งลงนะต่างคนต่างมองหน้ากันนะครับหลายๆคนนะนะทั้งหัวหน้าชุดทั้งพี่ๆน้องๆนะครับมองหน้ากันแต่ไม่ได้โกรธกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะมาม่าคว่ำหมดเลยคว่ำใส่ดินเลยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมาล้อมวงกันนะครับแล้วก็มาหยิบกินนะครับกินในดินนั่นแหละนะกินได้นะครับติดดินก็กินนะครับหมดไม่เหลือสักเส้นนะครับเนื่องจากความหิวนะครับความหิวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีมาม่าเหลืออยู่8ห่อแต่ว่าหม้อคว่ำก่อนนะครับก่อนที่จะได้รับประทานนะครับแต่ว่าเราก็พากันกินจนหมดนะครับกินทุกคนนะกินทุกคนนะครับเพราะว่าประทังชีวิตไงนะครับนี่ก็มาเล่าให้ฟังนะก็พอจับก็มาดูก่อนว่าจะสุกหรือยังเอาใส่ไข่ก่อนใส่ไข่โอ้ยเห็ดแล้วเนาะบ่ได้ใส่ไข่ทุกไข่ใส่เลยอันนี้คือการดำรงชีพนะครับเอาตัวรอดในป่านะครับเรามีอะไรเราก็ประทังชีวิตไปก่อนนะครับก็ดีที่ติดก็จับ2ห่อนะครับติดเป้กระเป๋ามานะครับก็จะได้รับประทานกันนะมีส่วนบ้างหนึ่งมันขึ้นมันหอนแห้งมันขึ้นชิมดูสิทำไมมันติดเห็นแขนคนชิมบ้างถ้าบ่อันนี้ก็สิใส่อีกเป็นจะได้ขาดยังนัวขาดน้ำปลาหน่อยนึงขาดน้ำปลานี่ดิรสดีที่เราใส่บวบหมดเองพอป่ะพอ
อันนี้คืออาหารประทังชีวิตนะครับโอ้ซอสโอ้อย่างน้อยเขาก็ติดซอสมาอยู่ไม่ธรรมดาดูมันบะไดขนหมอมันกลิ่นใหม่เลยบ่กลิ่นใหม่ออกมาเลยกินได้กินได้กินได้เอาละบ่มาหลังจากที่กูจับเราเสร็จสิ้นนะก็มารับประทานด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อห่อนห่อเนี่ยเอาสุกเอาสวยไปเลยห่อนห่อนห่อนไข่เพราะว่าเด็กก็ไม่ให้กินไข่น่าเด็กเด็กๆเขาไม่ให้กินไข่แดงเขาว่าไอ้สิงเป็นเด็กเลยมันต้องกินไข่แดงให้ผู้ใหญ่กินก่อนเขาบอกว่ากินแล้วจะดื้อเขาว่าบ้าอันนี้ดิหมูย่องเอามาแม่หมูย่องอ่ะมาหนึ่งเอาครับแต่สดจังหน่อยมาเดินมาเดินห่อนห่อนโอ้ยสายสายแล้วกินร้อนๆในแรงมีแห้งเลยพี่น้องไอ้ที่ติดกระเป๋านั้นมานี่ก็มีของจากแนวหลังทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับจากแนวหลังที่สนับสนุนนะครับเนี่ยว่าถ้าเป็นกระทะนี่มันเต็มกระทะเลยด้วยนี่อันนี้มันออกมันอืดแล้วมันขยายกว่านั้นพี่วัน ต้มก๋วยจั๊บให้กินครั้งแรกโคตรอร่อยเลยเป็นอะไรที่อร่อยมาก อร่อยมากเลยต้มเป็นแต่ก๋วยจั๊บที่มันมีเครื่องปรุงสำเร็จรูปแค่นั้นแหละนะครับอย่างอื่นทำกับข้าวไม่เป็นนะครับทอดไข่แบบนี้ถ้าไปปรุงเองก็ไม่เป็นนะครับดาวไข่ก็ได้ต้มมาม่าแบบนี้พอเขาพอได้อยู่นะแต่อย่างอื่นนี่อย่าไปคิดนะครับแกงอ่อมอ่อมหนูหรือว่าอ่อมหมูอ่อมไก่แกงไก่พวกนี้อย่าไปคิดนะครับเป็นแต่อาหารที่มันมีเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับพี่น้องพี่น้องก็น่าจะรู้นะที่มันผ่านมาผมเป็นผู้ถูกกระทำ อย่าไปโกหกเขาหนาน เราทำอาหารไม่เป็นเราก็บอกว่าไม่เป็นใช่ไหมพี่น้องนะอันนี้มันเป็นแบบเมนูเร่งด่วนเมนูพกพาอันนี้เมนูพกพาอาหารเสริมมันขยายบ่ได้เนาะมันอืดมันขยายบ่ได้เนาะเวลามองมันหน่อยมันขยายบ่ได้ไงมามันมีเลยวางหอนหนึ่งพอดีเลยสี่คนกันก่อนหวานเลยทั้งยังได้กันแต่ไข่แดงเลยมอนเพราะว่าดื้อเด้อมากินไข่แดงโบราณพันวานะใส่เหมือนป้อนอะไรอย่างนั้นพีทพีทเป็นเพชรสดพีทกุจับนี่โคตรเผ็ดเลยทุกห่อทุกที่เลยมีของขายเพชรอ่ะนะครับหลังจากที่เรารับประทานก๋วยจั๊บเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะครับก๋วยจั๊บแซ่บมากอร่อยมากนะก็ลองท้องไปก่อนนะครับก็ภารกิจต่อเนื่องนะต่อไปกันนะครับภารกิจก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งนั่นแหละนะก็ไปเรื่อยๆนะครับก็หิวเมื่อไหร่นะถ้าไม่มีอาหารเดี๋ยวค่อยสั่งอาหารนะครับถ้าเกิดว่ามีอาหารก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับหิวเมื่อไหร่เราก็หยุดพักกินนะค่ำไหนเราก็ต้องนอนนั่นนะครับแต่ภารกิจของเราก็ยังไม่จบนะตอนนี้ก็เดินตากแดดนะครับเดินตากแดดรอพอล้างรถไฟนะครับการคมนาคมต่างๆนะครับก็โอเคนะครับขออนุญาตทำงานก่อนนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆทำงานก่อนเด้อหนาวเหมือนเว้ยคือจะเป็นลมเลย
โอ้อ่อนแอโอเคนะครับเดี๋ยวพาเขาไปดมไฮโดรเจนก่อนเขาจะเป็นลมไปเบิ่งเจ๊บ้านตรงนั้นไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ